มนไหวรุนแรงทำลายบ้านเรือนพังราบได้ในชั่วพิริบตานะคะแต่ตอนนี้วิศวกรของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีวิธีสร้างบ้านที่ทนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้นั่นก็คือการใช้ระบบแยกตัวออกจากการไหวหรือ s e i s m i c อ s o l a t o r กับการออกแบบที่เรียกว่า u n i b o d y Design หรือการออกแบบโครงสร้างบ้านที่เป็นชิ้นเดียวกัน two parts. ระบบแยกตัวจากการไหวเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบสาคัญ2ออย่างก็คือแผ่นเหล็กในลักษณะที่เห็นนี้นะคะ กับตลับกลมๆที่เคลื่อนตัวได้ซึ่งยึดติดอยู่กับตัวบ้านค่ะเมื่อไหร่ที่เกิดแผ่นดินไหวเจ้าตลับนี้จะเคลื่อนตัวไปรอบๆแผ่นเหล็กซึ่งสามารถลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินที่ส่งไปยังตัวบ้านได้มากว <Okay. S 3> ิศวกรคนนี้บอกว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวพื้นดินจะเคลื่อนตัวไปในแนวนอน ขณะที่ระบบแยกตัวออกจากการไหวนี้จะเคลื่อนตัวระหว่างฐานกับตัวบ้านดังนั้นพื้นดินจะเคลื่อนตัวไปโดยไม่ได้ส่งผลต่อต,ตัวบ้านมากนะักระบบนี้ใช้กันมานานแล้วนะคะตามอาคารใหญ่ๆแต่ว่าราคาสูงเกินไปที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือนทั่วไปคราวนี้วิศวกรของสแตนฟอร์ดใช้วัสดุที่ถูกกว่านั้นก็คือพลาสติกที่มีความหนานแน่นสูงมาก ช่วยลดต้นทุนในการทำระบบป้องกันแผ่นดินไหวสำหรับบ้านสีห้องนอนลงได้จากแสนกว่าดอลลาร์เป็นหมื่นกว่าดอลลาร์เท่านั้น 12, feature, คราวนี้มาพูดถึงการออกแบบเพื่อทำให้โครงสร้างบ้านเป็นชิ้นเดียวกันบ้างกำแพงบ้านทั่วๆไปจะสร้างโดยใช้แผ่นปิดฝาผนังหรือพลาสเตอร์บอร์ดซึ่งจะยึดเอาไว้กับเสาโดยใช้สกรูหรือวัตปูนะคะซึ่งวิศวกรบอกว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัตูหรือวักร,รูเหล่านั้นจะโค้งงอ คราวนี้วิศวกรก็เลยติดแผ่นปิดฝาผนังเข้ากับเสาด้วยกันเลยนะคะซึ่งทําให้ได้กําแพงที่แข็งแรงขึ้นโครงสร้างบ้านก็แข็งแรงขึ้นด้วยช่วยลดความเสียหายลงได้มากเมื่อเกิดแผ่นดินไหววิศวก,ร,กรลองสร้างบ้านสีห้องนอนสองชั้นและจําลองการเกิดแผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยจําลองมาในสหรัฐโดยใช้เครื่องยนต์ไฮดรอลิกที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์และดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบ้านที่สร้างขึ้น ยังดีนะคะว่าบ้านที่ติดตั้งระบบแยกตัวออกจากการไหวนั้นไม่ได้พังราบลงวิศวกรบอกว่าคงต้องใช้เวลาอีกสองสามปีละค่ะกว่าจะติดตั้งระบบที่ว่านี้เอาไว้เวลาก่อสร้างบ้านใหม่ตอนนี้วิศวกรต้องรวบรวมข้อมูลและศึกษาให้ได้ผลกระจังชัดก่อนว่าบ้านที่มีระบบรองรับแผ่นดินไหวที่ว่านี้จะต้านแรงสั่นสะเทือนได้มากน้อยแค่ไหน